สวัสดีครับทุกคนเข้ามาหรือยังเอ่ยฮัลโหลอยู่ที่นิวยอร์กนะครับตอนนี้ตอนเช้านะครับที่นี่10โมงกว่าตอนเช้าที่ไทยกี่โมงตอนนี้น่าจะ4ทุ่มกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอคามิล่าคาปิโยฮัลโหลไฮคุณก่อยทักทายหน่อยสิสวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่ที่ไทม์สแควร์นะคะใจกลางไทม์สแควร์วันนี้ทำไมวันนี้อากาศเย็นแท้เนาะสวัสดีพี่หลวงอยากไปบ้างจังสวัสดีค่ะคุณพันวัฒน์ AS สวัสดีครับสวัสดีคุณเกียรติศักดิ์คำดีคุณทัศสันคำวัดสวัสดีครับมาทักทายเฉยนะครับนี่ 1,000 คนแล้วสวัสดีครับ4ทุ่มครึ่งแล้วค่ะได้สวัสดีค่ะ4ทุ่มครึ่งแล้วค่ะพี่ก้อยอยู่นี่ค่ะทุกคนหนาวจังเลยอ่ะเล่นโชว์ที่ฮาวสแควร์ตุ๊กทุกคนทำอะไรกันอยู่พาน้องก้อยมาดูหน้าจอตรงทางสแควร์ไงมาคอนโดค่ะดิสนีย์นี่นะไม่ใช่ดิสนีย์นะคะที่นี่อยู่ที่ใจกลางทาวน์สแควร์ค่ะอ๋อแต่มีร้านดิสนีย์ข้างหลังอ๋อดิสนีย์มีร้านดิสนีย์ข้างหลัง FC อยากได้อะไรไหมโอตังมาก่อน สวัสดีครับนี่มีของแจ็ค FC นิดๆหน่อยๆด้วยนะคะแล้วก็มีไหมมีให้มีไอ้ใคร FC นิดๆหน่อยๆแล้วก็อ๋อไอ้นี่ใช่ไหมของแวนโก้ใช่ไหมแล้วก็อุ้ยหนาวจอเทพมากเลยตอนนี้เดี๋ยวให้ดูจอโอ้โหดูโอ้เลยสนุกไหมคะสนุกค่ะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวอีก2วันนะเรากลับแล้วอ๋อมีคนถามมาว่าไปภูเก็ตไหมคือเราอ่ะซื้อตั๋วไปที่ภูเก็ตแล้วยังไงเราก็ต้องไปภูเก็ตค่ะเพราะว่าตั๋วไปลงภูเก็ตเลยมันแพงกว่าเราไม่อยากเสียตังค์มากกว่านี้เลยก็เรียกอะไรเลยต้องไปภูเก็ตค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราจะลงกรุงเทพแต่ว่าตอนนั้นน่ะเรายังไม่ชัวร์ว่าเขาอ่ะต้องกักตัวมั้ยอะไรเงี้ยครับต้องจองไปตั๋วเป็นไปกลับมันก็เลยต้องเลือกแล้วว่าเราจะไปไหนก็เลยอ่ะโอเคงั้นก็ไปภูเก็ตแล้วกันซึ่งเราก็จองตั๋วไปแล้วแล้วก็ที่มุ้งที่พักอะไรก็หมดแล้วก็เลยแบบโอเคงั้นก็เที่ยวต่อคือภูเก็ตถ่ายยูทูบแล้วกันใช่ก็อย่าแยกกับตี้ดีไปเพราะตี้ดีไปซานดิเอโกแต่ก็กับพี่นิกกี้มานิวยอร์กแต่เราจะกลับไปเจอกันที่ภูเก็ตนะจ๊ะหนาวไหมที่นั่นหนาวไหมหนาวแค่กอดหน่อยนั่นแหละเต้นทำเต้นโชว์เต้นโชว์โอเคมาทักทาย FC เฉยๆนะครับทักทายค่ะทักทายสวัสดีครับคุณป๊อปริมเพ็งคุณอัศดาวุฒิดีครับสวัสดีครับบอลบีกอะไรนี่อะไรนะบอลบีกอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดผมกับน้องก้อยว่างนะเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆช่วงที่แมนยูเตะพักครึ่งครับเดี๋ยวมีอีกก็วันที่21เรากลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวเผื่อว่ามาไลฟ์กันอีกนะคะกับไทยอีกเมื่อไหร่คะกับไทยวันที่13แล้วค่ะช่างต่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าบอกคุณน่ารักไม่ไหวนะคุณตรินขอบคุณค่ะหรือเขาชมเธอหรือเปล่าไม่น่าจะชมผมน่ารักไม่ไหวสวัสดีค่ะฝากซื้อของเล่นได้ไหมครับคุณพรพรนี่มาแนวไอ้แจ็คอีกแล้วเอาซะแล้วเที่ยวยังไงให้เหมือนฮันนีมูนอุ้ยเหมือนฮันนีมูนเลยครับตีก็สุดฤทธิ์นะคะพวกเรามีนะมีคนคิดว่าเป็นฮันนีมูนด้วยนะก็ฝรั่งไงที่เล็กครับผมใช่ๆที่เล็กครับ Are you come for honeymoon ก็ส่วนใหญ่คนมาฮันนีมูนเหรอก็อาจจะใช่นะอ๋อเหรอน่ารัก Come to Washington DC next time bro yeah เดี๋ยวครั้งหน้านะครับ We will go one day ครับข้างหน้าเดี๋ยวไปสักครั้งนึงนะครับเพราะว่ายังไม่เคยไปวอชิงตันเลยครับที่นี่เย็นแล้วที่ไทยเหรอคะที่ไทยมืดแล้วไม่เย็นแล้วที่ไทยมืดแล้วอากาศใช่ไหมคะใช่ไหมที่นี่ไม่เย็นที่นี่เช้าผ่านกใหม่ครับสบายดีเนาะพี่ดิกี้กลัวนกมากทุกคนเจอโรเซ่ไหมโอ้ยไม่เจอค่ะทุกคนแต่ว่าเมื่อวานคือเราแบบเบื่อออกไปเลยสู้ตายเลยอะเมื่อวานน่ะเราอ่ะก็อยู่ผมอ่ะอยู่โรงแรมใช่ไหมแล้วก็ผมอ่ะก็ดูสตอรี่โรเซ่เพราะผมรู้ว่าเขาว่าอยู่นิวยอร์กจริงๆอ่ะเดินตามหาหลายที่แล้วแหละไปตามสะพานบุ๊กลงบุ๊กลินเดินข้ามสะพานก็เดินแล้วอะไรเงี้ยตามหาหลายที่แล้วเมื่อวานอ่ะเขาอัพว่าเขาอยู่เมดิสันสแควร์การ์เด้นคือสนามบาสที่ทีมบาสนิวยอร์กนิกเขาแข่งแล้วก็ผมก็เลยลองเซิร์ชโลเคชั่นอ่ะอยู่ห่างจากโรงแรมอ่ะประมาณกิโลครึ่งไม่เป็นไรได้ครับน้องก้อย
ยู่ห่างจากโรงแรมกิโลครึ่งผมก็เลยนิดเดียวแค่ประมาณ5นาทีอะค่ะถ้านั่งรถไปนั่งรถเดินก็ประมาณ15นาที20นาทีผมก็เลยขอน้องก้อยบอกว่าขอได้ไหมเผื่อเจอโรเซ่ก้อยเขาก็พาผมขึ้นอูเบอร์ไปเลยใช่ไปรอโรเซ่ข้างหน้าเสียไป500บาทเสียไป500บาทไม่พอแล้วก็ทำตัวเนียนๆคือผมมันต้องเข้าไปซื้อเสื้อบาสด้วยใช่เพราะว่าไม่งั้นมันประหลาดมันดูแบบมันดูท่ามองอะทุกคนเราก็เลยแบบวางแผนเดี๋ยวถ่ายคลิปไว้เนาะเดี๋ยวลองคลิปดูใน YouTube เดี๋ยวรอดูเล่นไอคลิปนะครับคลิปใน YouTube นะครับเดี๋ยวติดตามนะจ๊ะถ่ายไว้แล้วแล้วผมวิ่งตามหมดเลยใครที่แบบว่าทรงเหมือนโรเซ่อะทุกคนรู้ป่าวว่าเขาทิ้งก้อยเลยอะพอมีคนออกมาจากสนามอะแล้วมีคนนึงที่เขาคิดว่าใช่อ่ะเขาหายไปเลยเขาทิ้งผมทิ้งก้อยเลยพอหาก้อยไม่เจอก้อยก็ยืนวิ่งเลยผมทิ้งก้อยเลยยืนดามเลยอยู่ที่สเปเปอร์สเอเวอเรสต์เมดิสันยืนข้างในงงไปไหนอยู่นี่ดังทิ้งไปเลยค่ะนั่นแหละค่ะแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้เจอปรากฏว่าเขาไม่ใช่นะที่รักเธอส่งมาว่าเขายังไม่ออกเขาออกแล้วเขาเหรอเขาลงรูปย้อนอ๋อเขาลงรูปเขาลงรูปย้อนเขาเหรอเพราะตรงบนสนามบาสยังมีนักบาสแบบว่ายืนเรียงเต็มเลยอ๋อเท้าอ่ะเขาลงรูปย้อนเหรอใช่ผมนึกว่าเขายังไม่ออกออกแล้วผมจะกลับไปอีกรอบนึงนะตอนนั้นน่ะส่งมาบอกว่าเขายังไม่ออกเลยเห็นไหมนางออกแล้วค่ะใช่ที่เล่นเรื่องรักหมดใจน้องก้อยไม่ได้เล่นรักหมดใจน้องก้อยเขียนบทไหมหรอรักชุดใจก็เขียนบทค่ะทุกคนก็ไม่ได้เล่นแล้วมีเรื่องรักหมดใจด้วยหรอรักหมดใจไม่รู้หรอไม่รู้ครับเขาถามสรุปได้ซื้อ RM ไหม RM เขายังไม่ส่งเมลมาเลยอ่ะเรารอเมลเขาอ่ะ FC เขาอยากคือเราอ่ะจะจ่ายตังค์นะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีเงินก็ซื้อได้นะใช่ครับเขาต้องแบบดูหลายอย่างเขาบอกเลยว่าแบบว่าตอนเขาไม่ได้ขายง่ายๆต้องดูประวัติคือเขาต้องดูหลายอย่างมากเราพยายามปวดเต็มที่คือจริงๆอ่ะตอนแรกเขายิ้มแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าผมเคยใช้แล้วแต่ว่าผมมันก็คือซื้อบื้อแล้วเขาบอกว่าแล้วตอนนี้นาฬิกาเป็นไงบ้างผมบอกผมขายแหลกหมดแล้วแล้วหน้าทุกคนก็เห็นหน้าเขาตอนแรกเขาแบบว่าโหว้าว you have แบบ Richard Mille ตัวนี้เลยเหรอเขาอยากขายผมมากตอนแรกแล้วพอเขาบอกว่าขายไปแล้วเพราะว่าจะเอาไปซื้อผมบอกว่าผมซื้อรถซื้อบ้านผมไม่มีเงินผมเลยขายนาฬิกาคุ้มหมดแล้วเขาหน้าเสียเลยหน้าเขาเสียเลยเขาก็เลยเหมือนไม่ขายหรอกไม่น่าพูดเลยไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องจริง it's okay โอเคครับทุกคนไว้เอาไปทักทายเฉยๆนะจ๊ะบ๊ายบายด้วยนะเราถ่ายอยู่ทุกคนฝากพี่เลย50เอาอีกแล้ว50มันจบไปนานแล้วพี่ยังพูดอีกอ่ะไอ้เจ้าปุ้ยอ่ะมันจบไปนานแล้วยังพูดอีกดูดี50นะก้อย50อ่ะเอาอีกแล้วครับได้มึนอยู่ตรงนี้มึนค่ะเหมือนมีคนหลากหลายก็เลยตะกี้หลุดไปแป๊บนึงโอเคค่ะที่นี่เช้าแล้วค่ะใช่ค่ะถ้าได้ดีใจแทนค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณเก๋ครับขอบคุณนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วก็ประมาณ10โมงกว่าไหมเดี๋ยวเรื่องไปทานข้าวกิน10โมงกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาน้องก้อยไปทานข้าวนะครับยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยโอเคบ๊ายบายนะครับ FC คิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงเมืองไทยด้วยครับบ๊ายบายบ๊ายบาย